มาที่บ้านเรานะคะคุณผู้ชมปัญหาเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ค่ะเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดค่ะการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็มีการกำหนดตัวบทกฎหมายใหม่ด้วยที่จะต้องเร่งในการป้องกันเหยื่อและเร่งรัดติดตามทรัพย์สินคืนให้กับเหยื่อนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณพลอยกันค่ะค่ะคุณจูคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามกันค่ะสำหรับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีนะคะรวมถึง4สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กันค่ะไปติดตามรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปติดตาม4สาระของกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนนะคะจัดทำขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะเพื่อเร่งรัดคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะโดยเฉพาะบัญชีม้าเนี่ยที่มีเงินอยู่ในบัญชีหลายพันล้านบาทผู้เสียหายเป็นพันเป็นร้อยคนนะคะที่ยังไม่สามารถคืนเงินได้ค่ะมีหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของคดีที่ยังไม่สิ้นสุดนะคะหรือว่าข้อกฎหมายข้อระเบียบต่างๆที่มีความล่าช้าค่ะต่อมาค่ะพาไปดูกันนะคะเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการเพิ่มโทษจาก1ปีเป็น5ปีสำหรับอัตราโทษการจำคุกนะคะโดยมองว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ค่ะเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบกับประชาชนสังคมและเศรษฐกิจเป็นวงกว้างค่ะต่อมานะคะเรื่องของการป้องกันและการโอนเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะก็คือเป็นการป้องกันการโอนเงินสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบุคคลค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับคนร้ายผู้ที่กระทำผิดหรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์ด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการระงับธุรกรรมต้องสงสัยค่ะผ่านการใช้ซิมหรือว่าการสื่อสารที่ผิดสังเกตนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะระงับซิมที่ผิดสังเกตได้เป็นการชั่วคราวค่ะโดยสำหรับผลการประชุมนี้นะคะทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายค่ะได้รวบรวมประเด็นรวมถึงร่างกฎหมายพิเศษนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จะมีการส่งต่อให้ทางคณะกรรมการรวมถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยใช้เวลา30วันค่ะมาติดตามกันต่อเลยคุณผู้ชมคะสำหรับผลการดำเนินงานนะคะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอย่างที่ผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นข้อมูลของวันที่1ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะมีทั้งสิ้น 2,306 รายด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นเว็บไซต์เว็บพนันออนไลน์980รายแล้วก็ซิมม้าบัญชีม้า208รายด้วยกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะสำหรับการปิดเว็บผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะจะเห็นตัวเลขว่าอยู่ที่ 16,279 รายการนะคะนี่เป็นตัวเลขที่จับกลุ่มกันได้เพียงแค่1เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยนะคะ7เท่าตัวจากเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะที่มีเพียง 2,294 รายการนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะการปิดเว็บพนันค่ะจะเห็นตัวเลขเลยนะคะว่าสูงถึง 6,519 รายการค่ะอันนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปี2566สูงถึง67เท่าเลยนะคะเพราะว่าในปีกรกฎาคม2516เนี่ยมีการรายงานปิดเว็บพนันเพียงแค่97รายการเท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะในเรื่องของบัญชีม้าค่ะที่มีเยอะมากเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการปิดบัญชีม้าไปแล้วมากกว่า 920,000 บัญชีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่ารัฐบาลนะคะเขาจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทองไลน์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ติดขัดปัญหาหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเร่งรัดติดตามคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเลยจะต้องมีกฎหมายพิเศษขึ้นมานะคะซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางเดือนหน้านี้แล้วค่ะคุณจักรค่ะขอบคุณคุณพลอยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ